ดีค่ะคุณผู้ชมนิ JTN พบกับนิค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่เชียงคานนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันหรือว่ามากินอะไรกันค่ะที่นี่ใครเคยไปบ้างแล้วคะรู้สึกอย่างไรสวยหรือเปล่าอาหารอร่อยหรือเปล่าเมนใต้คลิปได้เลยนะคะมาเชียงคานต้องมาแก่งคุดคูมาเพื่ออะไรตามแม่กับคุณยายไปเลยค่ะไปยังมือทำไมก่อนนี่ค่ะทุกคนพายายมาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะกุ้งทอดที่สำคัญคือขาดไม่ได้ยายอยากกินกุ้งโคโยตี้ค่ะหรือกุ้งเต้นนั่นเองแล้วก็ตำป่าอร่อยมากค่ะแซ่บบ่ไม่ตุ แซ่บบ่ใหญ่นวลแซ่บไหมคะคุณยายคะคุณยายคะแซ่บไหมคะอร่อยมาพริกหน่อยกุ้งกับเนื้ออันนี้กุ้งเต้นนะคะกุ้งเต้นค่ะอร่อยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนะคะอร่อยค่ะกรอบมากค่ะทุกคนสวยไหมคะคุณผู้ชมนี่คิดว่าบรรยากาศสวยมากเลยค่ะเห็นเรือตรงที่แล่นอยู่ตรงนู้นไหมคะค่าบริการคนละ50บาทค่ะเวลาที่นั่งไปกลับก็ประมาณ30นาทีค่ะสวยมากเลยเนาะแต่ไม่มีโอกาสได้ลงพายายกับแม่ไปถ่ายรูปด้านบนกันเลยค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะสนุกไหมคะสนุกอาหารอร่อยไหมคะอร่อยวันนี้คุณยายกินอะไรบ้างคะวันนี้อะไรอีกคะแล้วก็ส้มตำประวัติเป็นสางมาเป็นคนมันถึงประวัติเป็นนี้หลายนัดหลายนั่งเป็นนี้ประวัติระหว่างทางที่ออกจากแก่งคุดคูนะคะก็จะมีร้านของฝากมากมายค่ะแต่ส่วนมากที่เด่นของที่นี่ก็คือมะพร้าวแก้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ